สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุกำธรทิพย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดคอออฟฟิศซินโดรมนะครับแค่พูดแค่นี้นะครับทั้งผมและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงกำลังมีอาการปวดคออยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงคุยกับหมอเราจะมาหาข้อมูลกันว่าอาการปวดคอออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีอาการอย่างไรรักษาอย่างไรป้องกันอย่างไรแล้วจำเป็นไหมจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานแล้วถึงจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมกันได้ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับอาจารย์วิษณุครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ผู้ชมทางบ้านบอกรู้สึกแล้วว่ากำลังเครียดวิตกกังวลมากมายแต่ที่สำคัญเขาถามมาด้วยว่าเขามีอาการปวดคอมีการปวดบ่าแบบนี้เป็นกันเยอะมากอาจารย์พอจะบอกได้ว่าอาการปวดคอปวดบ่ามันมีกี่แบบกี่ประเภทแล้วแต่ละอย่างเนี้ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับถ้าแบ่งง่ายๆปวดคอก็จะมี2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือปวดต้นคออย่างเดียวกลุ่มที่2ก็เป็นปวดคอร้าวลงแขนนะครับซึ่งในกลุ่มที่ปวดคอเนี่ยซึ่งถ้าไปดูอาการก็จะมาด้วยปวดคอบ่าไหล่นะครับซึ่งในทั้ง2กลุ่มอาการพวกนี้ส่วนใหญ่สาเหตุก็จะมีตั้งแต่1เรื่องของความผิดปกติของโครงสร้างของคนไข้เองนะบางคนเช่นมีหมอนรองกระดูกเสื่อมอยู่มีหมอนรองกระดูกคออาจจะเคลื่อนอยู่นะครับนะแต่อาจจะใหม่ๆจะยังไม่ได้แสดงอาการอะไรเยอะนะร่วมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะในการทำงานนะการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะซึ่งสำหรับอาการปวดคอเนี่ยสิ่งที่เป็นสาเหตุนะที่พบบ่อยปัจจุบันก็จะมากับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะตั้งแต่เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานซึ่งเรารู้จักในนามออฟฟิศซินโดรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะซึ่งหลังๆคนติดพวกโซเชียลมีเดียนะเล่น Facebook LINE YouTube อะไรต่างๆก็ต้องนั่งอยู่ในท่าที่ก้มคออยู่ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลานะสังคมก้มหน้านะครับนะก็จะมีไหล่หอนะหน้าคอยื่นหน้าก้มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเพิ่มความเครียดของโครงสร้างคอก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาปวดแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อแถวคอบ่าไหล่มีการยืดตึงขึ้นมาครับครับอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยสังคมก้มหน้ากับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดเฉพาะคนวัยทำงานหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าออฟฟิศก็คือต้องทำงานออฟฟิศวัยต้องเป็น30บวกขึ้นไปหรือเปล่าอาจารย์จริงก็มันก็เกิดได้ทุกวัยเนาะแต่คำว่าออฟฟิศซินโดรมก็ดูเป็นคำที่ดูชิคหน่อยก็จะใช้ในคนวัยทำงานแต่ปัจจุบันถ้าเราเห็นเด็กผมว่าผมเจอคนไข้ปวดคออายุน้อยลงเรื่อยๆนะบางทีเด็ก10กว่าขวบก็เริ่มเห็นละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กติดเกมกันนะครับนี่ไปดูบางบ้านเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับไอ้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือเกมเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตประจำวันเลยซึ่งเยอะนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นสาเหตุนะฮะทีนี้ก็ในวัยทำงานก็นั่งวันละ8ชั่วโมงก็เป็นเหตุอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุหลังๆก็นะฮะลูกหลานก็อาจจะให้ความเพลิดเพลินผู้สูงอายุโดยไปเล่นพวกไลน์อะไรต่างๆก็จะทำให้เกิดกลุ่มอาการพวกนี้ได้นะฮะก็สรุปก็จริงๆก็เกิดได้ทุกวัยที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้อ๋อสรุปได้แล้วจริงๆคือออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนี้คือเป็นได้ทุกวัยเลยนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีเทคโนโลยีมีมือถือมี iPad มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กทำให้เราเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการปวดคอบ่าไหล่เป็นออฟฟิศซินโดรมกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดคนกลุ่มนี้เขาเป็นมาแล้วครับอาจารย์เขาจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับก็การรักษาก็อันแรกก็คงต้องขึ้นอยู่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะเรารู้อยู่ว่าในท่าทางการทำงานท่านั่งก้มหน้าแล้วนะอันนั้นก็ต้องไปแก้ไขซึ่งอย่างนอกจากท่าทางแล้วเนี่ยระยะเวลานะฮะในการอยู่ในท่านั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงซึ่งมีคนเคยศึกษาไว้ว่าการนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ 3-4 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงให้ปวดคอมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลานะครับลดระยะเวลาหรือในระหว่างที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีช่วงเบรกบ้างนะครับทุก45นาทีอะไรต่างๆอาจจะต้องแทนที่จะนั่งก้มก็นั่งพิงเก้าอี้ไปพิงผนังไปนะครับหรืออาจจะนั่งหลับตามองไปที่ไกลๆอะไรต่างๆให้กล้ามเนื้อแถวคอบ่าไหล่ได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ต้องไปปรับท่านั่งนะฮะให้ดีนะครับอันนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงไปนะครับแล้วถ้าในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงปวดเยอะป
ราะนี้บางทีเราอาจจะให้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นครั้งคราวนะครับแต่พวกนี้ก็คือก็ต้องให้สั้นๆเพราะต้องบอกว่ายาสำหรับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลายเหตุเล็กน้อยนะครับนะอาจจะแก้ไม่ตรงจุดนะครับแต่ตรงนี้ในคนที่ปวดทรมานก็จำเป็นนะครับนะแต่ต้องบอกว่ายาอย่างเดียวคงไม่ได้รักษาภาวะนี้ให้หายได้หรอกนะครับอันที่3ก็เป็นการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งก็เป็นการรักษาในแนวอนุรักษ์นะครับก็จะมีการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเช่นพวกความร้อนความเย็นนะไปประคบนะแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างเช่นอัลตราซาวช็อคเวฟนะครับหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเคนส์พวกคลื่นแม่เหล็กนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังฮิตกันอยู่นะครับแล้วอย่างนี้ก็ยังมีพวกคลื่นกระแทกช็อคเวฟก็จะไปรักษาตามบริเวณที่ปวดก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายลดการอักเสบเฉพาะที่เพิ่มการไหลเวียนกล้ามเนื้อต่างๆก็จะทำให้อาการปวดมันทุเลาลงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอุปกรณ์เพราะนั้นอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอมันก็ต้องไปเสริมสร้างพวกกล้ามเนื้อด้วยเพราะเราพบว่าในคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยส่วนหนึ่งกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่จะเสียสมดุลไปนะครับกล้ามเนื้อบางกลุ่มเนี่ยบริเวณต้นคอบ่าสะบักเนี่ยนะไหล่เนี่ยมันก็ในมันจะยืดยาวออกแล้วอ่อนแรงแต่ในบางกลุ่มที่อยู่ด้านหน้าหรือต้นคอด้านบนพวกนี้อาจจะยืดพวกนี้แล้วก็กล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าก็อาจจะยืดด้วยเพราะว่าไหล่เราห่อตลอดเวลาพวกนั้นก็จะไปยืดกล้ามเนื้อส่วนที่ยืดนะครับซึ่งก็ผ่านวิธีการออกกำลังกายในท่าต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็รวมๆกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทุเลาลงนอกจากนี้ก็ยังมีการรักษาอื่นๆที่อาจจะช่วยนะครับบางคนอาจจะไปนวดเป็นครั้งคราวบ้างนะก็ทำให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวลงหรือบางคนอาจจะไปแทงเข็มฝังเข็มนะพวกนี้ก็จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อลดปวดคลายกล้ามเนื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาโดยคร่าวๆทั้งหมดครับว่าถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เป็นกันเยอะมากๆแล้วก็ถึงไม่น่าละเดี๋ยวนี้คุยกับใครไปไหนไปนวดนะครับอาจารย์อย่างนี้เท่าที่ฟังอาจารย์ก็คือบอกโรคเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแล้วก็เป็นเรื้อรังแล้วก็เหมือนกับเป็นจากพฤติกรรมอย่างนี้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าแล้ววิธีการป้องกันเนี่ยไม่ให้เป็นเนี่ยหรือปวดเรื้อรังทำอย่างไรบ้างครับก็ป้องกันจริงๆก็คงต้องที่สำคัญสุดคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอันที่สองก็ผมคิดว่าก็ต้องไปปรับจัดท่าปรับโครงสร้างอันที่สามก็คือการออกกำลังกายเหยียดยืดกล้ามเนื้อกับเสริมสร้างความแข็งแรงความทนทานกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับภาวะนี้ครับโอเคได้ผมจะรีบจำคำตอบเลยครับอาจารย์ว่าการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมคือหนึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพและออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อบริเวณของคอบ่าไหล่ของเราให้แข็งแรงนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุกำธรทิพย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์วันนี้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่เราจะหยิบคำถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามทิ้งไว้ผ่านทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยนะครับโดนไม้เสียบลูกชิ้นแทงเท้าประมาณ1เซนติเมตรค่ะซึ่งอยู่ในช่วงได้รับวัคซีนบาดทะยักครั้งที่2และมีกำหนดรับวัคซีนครั้งที่3ในอีก4วันข้างหน้าอยากทราบว่าสามารถเลื่อนวันไปฉีดได้ไหมคะหรือต้องไปทันทีสำหรับวัคซีนเข็มที่2และเข็มที่3นะครับสามารถนับต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะขอเลื่อนก็สามารถขอเลื่อนได้เช่นกันแต่ไม่ควรเลื่อนออกไปนานเกินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะลืมกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมครับอายุ82ปีกินยาลดความดันตามหมอสั่งอยู่ๆทำไมเส้นเลือดในสมองแตกได้คะทำ MRI และ CT สแกนไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นแพทย์จึงสรุปว่าเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความดันโลหิตสูงภาวะเส้นเลือดสมองแตกนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุหลักใหญ่ๆก็คือเกิดจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นการที่เรากินยาความดันโลหิตสูงก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นกันนะครับที่ทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเส้นเลือดสมองแตกครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับ
คุณแม่อายุ85ปีตอนอยู่โรงพยาบาลต้องรับการให้อาหารทางสายที่จมูกก็ดูไม่มีปัญหาตอนนี้กลับมาอยู่บ้านและยังต้องให้ต่อแต่หลายวันมานี้คุณแม่ถ่ายอุจจาระบ่อยมากทุก2ชั่วโมงอยากทราบสาเหตุค่ะลักษณะไม่ใช่ท้องเสียและไม่ปวดท้องจะเกี่ยวกับการให้อาหารเร็วไปอาหารข้นไปหรือท่านั่งของผู้ป่วยหรือเปล่าคะอาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาทิอันที่1คือคนไข้ไม่สามารถย่อยสารอาหารบางอย่างในอาหารทางสายได้อย่างเช่นคนไข้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมบางชนิดได้หรืออันที่2อาจจะเกิดจากการให้อาหารทางสายเนี่ยค่อนข้างเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนสูตรอาหารให้เหมาะสมกับคนไข้หรือพิจารณาการปรับลดความเร็วในการให้อาหารทางสายแล้วลองสังเกตอาการของคนไข้ดูอีกทีนึงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศรีราชครับอายุ23ปีครับผมกลับจากห้องซ้อมดนตรีมามีอาการหูอื้อแต่ปกติเป็นแป๊บเดียวก็หายมาครั้งนี้ไม่หายหูอื้อแล้วมีเสียงวิ่งวิ่งในหูตลอดเป็นมาข้ามวันแล้วแต่ไม่มีอาการปวดหูแต่อย่างใดเสียงดังในหูหลังซ้อมดนตรีอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุคุณหมอแนะนำว่าควรไปพบกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกเพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้ตรงกับสาเหตุนั้นๆ นะครับเพราะว่าอาการที่คุณเป็นอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับการซ้อมดนตรีก็ได้หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆอีกก็ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาครับมีอาการชอบดึงผมตัวเองดมผงซักฟอกกินบ้างและดมทุกอย่างอยากรู้อยากลองแล้วติดคิดว่าสาเหตุมาจากเรื่องของความรักเป็นหลักคบกับแฟนเก่าอยู่ด้วยกัน13ปีแต่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนทำให้ตอนนี้แยกแยะไม่ออกว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือเขายังแคร์ความรู้สึกอยู่พฤติกรรมดึงผมนะครับมักเป็นกันมากเมื่อร่างกายของเรานั้นมีความเครียดหรือมีภาวะกังวลคุณหมอจึงแนะนำให้รักษาภาวะความเครียดและความกังวลให้ลดลงอาการดึงผมก็จะลดลงตามลงมาด้วยครับซึ่งภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นจากภาวะความเครียดที่เกิดจากการปรับตัวกับปัญหาหรือเป็นภาวะความเครียดที่เกิดจากลักษณะที่คล้ายๆกับภาวะซึมเศร้าซึ่งภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวกับปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปกิจกรรมสันทนาการไปอยู่ในที่ที่สบายหรือทำกิจกรรมที่เราชอบเพื่อเป็นการลดความเครียดและความกังวลลงนะครับดังนั้นคุณหมอแนะนำว่าให้ลองใช้เทคนิคนี้ในการลดคลายความเครียดก่อนถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะไปพบกับคุณหมอเพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาเพิ่มเติมนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ถามเข้ามากันในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอยากจะสอบถามคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถสอบถามมาได้ที่ www.siraathonline.net และผมจะนำคำถามไปสอบถามกับทีมคุณหมอโรงพยาบาลศิราชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาตอบให้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ